สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมากับผมนายโชติบูจูว่าคนเดิมกับเกม Last Day on Earth นะครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วจริงๆนะฮะพอดีมีปืนพกเหลือครับแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าอยากให้มาหินแดงบ้างเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการสาธิตใน EP ก่อนๆเนี่ยผมไปป่าแดงตลอดเลยใช่ป่ะเออนั่นแหละนะครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้จัดไปปืนพกเนี่ยข้อดีมันคือกดปุ๊บยิงปั๊บเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เทคนิคโบบ้าได้เลยคือการกดโจมตีสลับกับออโต้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำให้ปืนมันยิงออกไปอย่างรัวๆรัวแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวนะตัวนี้ดูนะครับเป็นไงครับ คือสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเรากดโจมตีเนี่ยหรือออโต้เนี่ยปืนพกเนี่ยกดปุ๊บมันยิงออกไปปั๊บไงเพราะนั้นท่านผู้ชมสามารถกดโจมตีกับออโต้รัวๆได้เลยมันก็ยิงออกไปปุ๊งๆเลยเพราะฉะนั้นก็คือเรียกได้ว่าปืนพกนี่ก็ถือว่าเป็นปืนที่โหดมากๆนะครับเป็นไงล่ะเสียงยังโหลดไม่ทันเลยคิดดูแล้วกันโหดขนาดไหนนะโหดมากครับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคือแบบว่าเสียงยังตามไม่ทันอ่ะเออโอ้โหเป็นไงครับแต่ถ้าเกิดกดรัวเกินไปก็ต้องระวังเลยนะบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะครับคือต้องกดรัวๆแบบรัวๆไปเลยอ่ะเดี๋ยวไม่แน่นะตอนที่ผมฟาร์มของเสร็จแล้วเนี่ยผมอาจจะไปยิงกับบอสด้วยวิธีนี้นะครับแต่ลูกซองนี่จะรัวขนาดนี้ไม่ได้นะเพราะว่าลูกซองมันเหมือนมันจะมีดีเลย์แป๊บนึงนะครับเอ้ยคนแล้วไงล่ะโอ้ยไม่ไหวยิงไม่เข้าเลยยิงไม่เข้าเลยเดี๋ยวดูแป๊บนึงปั๊มยาสู้ว่ะปั๊มยาสู้ว่ะเป็นไงปั๊มยาสู้ว่ะ เป็นไงก็เอ้ยเดี๋ยวโดนแล้ววะโอ้โหตกใจโอเคได้อยู่และปืนพกมันพังยากด้วยเห็นป่ะนี่ผมมาด้วยปืนพกที่ไม่เต็มนะครับก็คือเป็นปืนที่เก็บได้จากป่าแดงนั่นแหละมันเลยมาแบบไม่เต็มนะฮะก็จะเห็นว่าอย่างชิลเดี๋ยวนะผมกินของที่ไม่จำเป็นก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งของที่ไม่จำเป็นด้วยนะครับก็ประมาณนี้ละกันโอ้ยก็ไม่ต้องกลัวใครทั้งสิ้นครับยกเว้นบอทที่มันมาแบบ VSS ใช้ VSS มานี่วิ่งแต่ไก่โหเลยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอะไรทั้งสิ้นนะครับเนี่ยเร็วมากครับปุ้งเลยปุ้งเร็วพอๆกับ F16 เลยแล้วดาเมจ20แบบนี้นะครับน่าจะใช้คำว่าเร็วกว่าด้วยซ้ำดาเมจ per second ก็น่าจะเร็วกว่าต้องฝึกให้ชำนาญครับฝึกให้ชำนาญนะฮะเดี๋ยวพวกฝรั่งมันมาดูเดี๋ยวมันหาว่าผมโปแน่เลยว่ะเออต้องขึ้นซับเป็นภาษาอังกฤษให้ดูไปเนี่ยเดี๋ยวพวกไม่รู้กันนึกว่าโปนะครับโปครับโปโปรเฟสชั่นแนลนี่เอ้ยเดี๋ยวตัวอะไรมาไอ้อ้วนเหรอได้ดูไอ้อ้วนนะครับว่าจะตายภายในเวลาเสี้ยววินาทีคือกดเร็วไปนะคือถ้าเกิดเรากดเร็วไปอ่ะดาเมจไม่ขึ้นนะครับคือรัวแบบยี่เกินไปจะไม่ขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องเว้นนิดนึงแบบตึ๊กอะไรเงี้ยอย่างนี้ได้อยู่นะครับเนี่ยอย่างนี้ได้อยู่คือไม่ต้องกดรัวจนเกินไปนะครับงี้แล้วก็ฟาร์มป่าแดงแบบชิวๆแล้วล่ะอันนี้สำหรับคนที่มีปืนเหลือนะครับก็คือผมเก็บทรัพยากรทุกอย่างเนี่ย1กล่องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอันไหนที่ผมต้องการแล้วล่ะผมก็เก็บไปงั้นน่ะไม่รู้จะเก็บอะไรแล้วล่ะตอนนี้ผมกำลังจะเร่งทำบ้านอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะโยนพวกสายไฟอะไรพวกนี้ทิ้งเก็บของที่ผมต้องใช้ในการอัพบ้านดีกว่านะครับนี่คือสำหรับคนที่มีของครบอยู่แล้วนะครับเป็นไงครับ อย่างกับเดอะเมทริกยิงปุ๊งเอาละน่าจะหมดแล้วนะกล่องก็เดี๋ยวต้องเดินสำรวจหน่อยน่าจะกล่องน่าจะยังเก็บไม่หมดนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ารอบนี้จะได้ปืนไหมใครอ่ะคนเหรอโอ้ง่ายๆตัวนี้เรียบร้อยครับโอ้โหดูของเลย คือแบบว่าไม่รู้จะมาทำอะไรเลยจริงๆของพวกนี้แม่ก็ตามที่เห็นครับจริงๆนะเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรเลยเนี่ยเชือกผมก็มีเยอะผมก็ไม่เอาเหล็กก็แล้วกันเนี่ยเดี๋ยวต้องโยนพวกสายไฟทิ้งแล้วล่ะอย่างที่บอกนะว่าผมมีครบทุกอย่างแล้วนะครับก็เลยไม่รู้จะเอามาทำอะไรอีกพวกนี้นะครับ
พอเห็นบรรยากาศไหมเพราะฉะนั้นใครที่มีปืนพกเหลือนะครับก็ลองมากินเกียร์ได้นะครับโอ้เดี๋ยวอาวุธพังไม่เป็นไรครับปืนหมดแล้วไงปืนหมดแล้วไงฮะ ปืนหมดแล้วไงเออก็เท่านั้นละวะเออได้อยู่นะครับตามที่เห็นครับว่าปืนพกกดรัวๆนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าฟินมากนะฟินจริงๆนะครับเพราะว่าทำให้เราเนี่ยใช้เทคนิคของการ cancel animation หรือเทคนิคโบบ้าที่ผมชอบเรียกนั่นแหละครับเนื่องจากปืนพกมันกดปุ๊บยิงปั๊บมันก็เลยส่งผลให้การกดรัวๆได้ถี่กว่าอาวุธประเภทอื่นๆนั่นเองนะครับนี่คือบทสรุปเนาะว่าทำไมมันออกมาได้รัวขนาดนี้นะครับไม่ต้องใช้โปไม่ต้องใช้ตัวแสดงแทนไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นนะฮะก็สามารถที่จะยิงได้โหดขนาดนี้นะครับอันนั้นแหละก็ลองดูกันละกันนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปฟาร์มกันต่อนะครับน่าเสียดายครับเอามาแค่2กระบอกลูกนี้นะเอามาทั้ง3กระบอกกําลังมันๆเลยเนี่ยกําลังมันๆเลยนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรใหม่ก็เจอกันได้ใหม่หรือว่าผมเจออะไรแปลกๆก็จะทําคลิปเช่นเดิมไม่ได้เลิกเล่นนะครับแต่ว่าทุกอย่างทุกเรื่องเราได้สอนไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้จะสอนอะไรอีกก็อัดคลิปขำๆแบบนี้มาให้ดูกันละกันสําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ